สคสำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนที่ตั้งชื่อไว้อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยใหญ่มากต้องการส่งเสริมสังคมทั้งหมดเนี่ยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะจึงตั้งชื่อไว้ว่าอย่างนั้นสสคเนี่ยตัวมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งแล้วก็รองประธานคนที่สองคือดร.กฤษณพงศ์กิรติก่อนเนี่ยก็เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เราทดลองทำงานมา3 ปีกว่าแล้วเนี่ยเพื่อจะทดลองทำงานว่าตามที่คิดไว้อย่างเงี้ยมันทำแล้วเป็นยังไงต่างๆเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยถ้ามันดีฉันคิดว่าดีเนี่ยเพราะว่าไปก่อให้เกิดไอ้การทดลองต่างๆในพื้นที่เนี่ยต่อไปก็จะปรับเป็นกฎหมายนะครับที่จริงกฎหมายคือตอนนี้ก็ไปรออยู่ในสนช.แล้วเพื่อจะให้ระบบการศึกษานี้มีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องมือที่มันคล่องตัวที่จะไปส่งเสริมไอ้การปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ต่างๆเพราะว่ากลไกของกระทรวงศึกษาที่มีมาเดิมเนี่ยโดยสภาพของระบบราชการมันเป็นระบบการควบคุมนะการซึ่งมันไม่จริงๆมันไม่เหมาะกับการศึกษาไม่เข้ากันระบบการระบบราชการคือระบบควบคุมแต่ว่าการศึกษาคือระบบของความงอกงามอย่างหลากหลายนะครับถ้าเราเปรียบเหมือนไอ้กระถางต้นไม้บอนไซอันนั้นคือการควบคุมแต่ในป่าใหญ่เนี่ยมันมีความหลากหลายมากต้นไม้เป็นร้อยๆพันๆชนิดก็เติบโตขึ้นอันนั้นการศึกษามันเป็นเรื่องความงอกงามเราจึงอยากมีเครื่องมือที่ไปส่งเสริมความงอกงามนะครับไม่ใช่เครื่องมือไปควบคุมเพราะฉะนั้นตัวสสค.เนี่ยคงจะไปปรับตัวโดยกฎหมายไปเป็นเครื่องมือที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมที่ตรงนี้ต่อไปนะแล้วเราก็ได้เรียนรู้มาเยอะในช่วง3 ปีกว่าเนี่ยเรียนรู้กับพื้นที่เพราะในมืดดีเนี่ยจะมีคนที่คิดมีคนที่ทำอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆ108ต่างๆเนี่ยซึ่งงดงามเป็นอย่างยิ่งนะฮะเราอยากเห็นตรงนี้มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนหลังนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยว่าที่เราประชุมกันมาเนี่ยว่าการศึกษาไม่ใช่เรื่องของครูกับโรงเรียนเท่านั้นเป็นเรื่องของคนทั้งมวลในพื้นที่นะครับซึ่งเราพูดมานานแล้วที่เราใช้คำภาษาอังกฤษว่าการศึกษาสำหรับคนทั้งมวล education for all เนี่ยต้อง all for education ด้วยคือไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนกับครูเท่านั้นคนทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นใครต่อใครทั้งหมดภาคธุรกิจด้วยต่างๆต้องทำเพื่อการศึกษาเพราะการเรียนรู้นั้นเป็นชีวิตชีวิตคือการเรียนรู้การเรียนรู้คือชีวิตเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกี่ยวกับชีวิตทั้งสิ้นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเกี่ยวกับการเรียนรู้